ภาษาสนุกกับพี่อัลตราซีมาออกกำลังกายกันต้านทานโรคกันเถอะครับวันต้านทานเอสโรคจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านโรคเอสในหลายๆรูปแบบเพื่อหยุดยั้งความสูญเสียต่อสังคมและประเทศชาติคำว่าต้านทานภาษาอังกฤษอ่านว่า resist สกดว่า r e s i s t resist แปลว่าต้านทาน He can't resist sickly แปลว่าเขาไม่สามารถต้านทานความเจ็บป่วยออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยต้านทานโรคได้นะครับน้ำผลไม้